พี่อู๋โพสแล้วนะครับไปบ้านกกอกรอบนี้ขอไปบ้านแม่สาวิตรีเพื่อทำสิ่งนี้พี่อุ๊บจะไปเยี่ยมเจ้าปลาส้มครับผมก็เป็นสุนัขเพศเมียนะครับแสนรู้ของบ้านแม่สาวิตรีน้องชมพู่นั่นเองครับก็เพราะว่าเจ้าปลาส้มเนี่ยก็ได้ท้องแล้วก็คลอดลูกน้อยออกมานะครับ7ตัวด้วยกันนะครับซึ่งพอดีพี่อุ๊บได้รู้ข่าวก็รีบดีใจนะครับรีบโพสต์แคปชั่นนี้เลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วไม่กี่วันเนี่ยพี่อุ๊บก็มีงานใหญ่นะครับจะต้องไปบ้านกกอกอยู่แล้วก็คือบินไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับของลุงพลแล้วก็ป้าแตนนั่นเองครับก็คิดว่าโอกาสนี้นะครับพี่อุ๊บก็คงจะแวะไปให้กำลังใจแม่สาวิตรีแล้วก็ไปเยี่ยมเจ้าปลาส้มแล้วก็ปลาส้มน้อยทั้ง7ตัวด้วยครับเพื่อนๆก็ติดตามนะครับคงมีคลิปตาม YouTube ตามทีวีตามข่าวนะครับมาให้ดูเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรื่องราวข่าวล่าสุดของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ